ตรงนี้ก็เป็นปูม้านะครับเราหั่นออกมาให้เป็นชิ้นสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำให้สุกนะครับก่อนอื่นนะครับหม้อใบแรกเราจะใส่กะทิลงไปก่อนนะครับทั้งกระป๋องเลยกระป๋องหนึ่งก็ประมาณ400มิลลิลิตรนะครับต้องการหางกะทินะครับดังนั้นผมก็จะผสมน้ำลงไปเล็กน้อยประมาณสัก1ถ้วยตวงนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟครับพริกแกงครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงมาโขกนะฮะในครกครับชะโกแล้วก็ลูกผักชีใส่ลงไปนะครับเราก็ค่อยๆบดเข้าเบาๆนะครับส่วนต่อมาที่เราจะใส่ลงไปโขกนะฮะก็คือส่วนของพริกแห้งก็จะมีหอมแดงแล้วก็มีขมิ้นแล้วก็ขิงครับเกลือ1ช้อนชาครึ่งหลังจากที่ใช้ได้แล้วเราถึงค่อยใส่เนี่ยครับเมื่อกี้ของแห้งๆที่เราตักขึ้นมาพักไว้นะครับใส่กลับลงไปครับจะบอกว่ากะทิของผมเริ่มเดือดแล้วขออนุญาตใส่ปูเลยครับในหม้อใบเล็กนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะเอามาใส่ในน้ำมันกะทิที่ผมจะใช้ผัดพริกแกงนะครับจะใช้ทั้งหมด1กระป๋องนะครับกลับมานะครับผัดพริกแกงครับผมใส่ไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดครับผมพอเดือดแล้วนะครับใส่เพิ่มครับส่วนอีกหม้อหนึ่งนะครับผมก็จะใส่เส้นพาสต้าของแอคเนซี่ที่มีชื่อว่าคาเปลินี่ลงไปนะครับกลับมาที่พริกแกงนะครับพอเดือดแล้วเนี่ยครับล้างครกเลยพอพริกแกงแล้วก็หัวกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเราเอามารวมกับตัวหางกะทิในอีกหม้อหนึ่งเลยครับกลิ่นหอมดีแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วดำหวานเล็กน้อยนะครับเคี่ยวด้วยความร้อนต่ำๆไปเรื่อยๆเส้นของเรานะครับ4นาทีได้แล้วครับเรายกออกจากความร้อนครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเสด็จน้ำครับเวลาที่เราเสด็จน้ำเสร็จแล้วนะครับเราจะล้างเส้นให้เย็นลงครับแล้วก็เสด็จน้ำพักไว้ครับปิ้งนะฮะเราต้องการกระทะน้ำมันนะครับร้อนๆครับอุณหภูมิประมาณ180องศานะครับก็ใส่ไปเลยครับเป็นนี้กรอบอยู่ด้านบนครับส่วนตัวน้ำนะครับผมจะใส่ใบชะพลูลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วสำหรับตัวที่เราจะทานเคียงกันนะครับเราก็จะมีพริกป่นที่เอาไปผัดกับน้ำมันนะครับมีผักกาดดองมีหอมแดงแล้วก็มีมะนาวครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว